สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีต่อสายน้ำเข้าเครื่องซักผ้าครับอันนี้คือหลังเครื่องอันนี้ดูรูน้ำเข้ามันมีสายยางอยู่เราก็จะมาเอาสายยางใส่ก็ใส่ไม่ยากครับท่านผู้ชมมันสามารถหมุนเข้าได้เลยอันนี้คือลูกค้าเขาซื้อมาแล้วเขาใส่ไม่ได้แล้วก็ตามทีมงานช่างเล็กมาครับนี่คือสายมันก็จะมีให้เราหมุนเข้านี่ครับอันนี้เดี๋ยวลากเครื่องออกก่อนมันติดผนังเกินไปนี่ครับนี่หมุนเข้าไปเวลาหมุนระวังปิ้นเกลียวนะครับท่านผู้ชมใช้มันลงล็อกมันเลยอันนี้คือตัวเข้าเครื่องเอามือหมุนพอห้ามใช้กุญแจหมุนนะครับมันจะแตกและมันแตกง่ายด้วยเข้ามาต่อไปก็จะเป็นทางก๊อกน้ำนี่ก๊อกน้ำนี่หัวอีฟังจะเป็นแบบนี้มันล็อกได้ดึงออกมากดแล้วก็ดึงนี่เป็นหน้าตาแบบนี้ตัวสำคัญคือตัวนี้เราจะใส่แบบไหนมาดูกันครับอันนี้จะมีน็อตบังคับ4ตัวเราหมุนออกก่อนคลายออกก่อนไม่ต้องเอาหมุนออกเยอะคลายออกไม่แน่นใช้มือหมุนก็ได้นี่ครับนี่ครับให้ตัวนี้มันเป็นเกลียวหมุนออกได้ก็หมุนหมดตามดูตามวิดีโอดูตามภาพนะครับบรรยายด้วยภาพหมุนแล้วก็ไปตึงๆนี่ครับอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้มันหมุนออกหมุนเข้าได้นะท่านผู้ชมนะเวลาหมุนก็ดูดีๆอย่าให้มันปีนเกลียวนะอันนี้พวกเราจะเป็นโปรแกรมสีดำแบบนี้ตัวนี้จำเป็นได้สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับอันนี้เสร็จเข้าไปน็อต4ตัวก็ขันพยุงกันให้ตรงๆแล้วก็เล็งให้มันได้มุมได้เหลี่ยมให้มันได้ฉากแล้วขันเข้าไปขันทั้ง4มุมเท่าๆกันเท่ากันมันก็ลงล็อกมันพอดีแล้วตัวนี้ก็หมุนเข้าได้เลยตัวนี้ขอบมันจะมาดันยางตัวนี้ให้น้ำมันไม่ให้รั่วอ
หมุนเข้าไปแบบนี้นะขอเท่ากับดันตัวนี้แค่นี้เองการใส่หัวเครื่องซักผ้าแล้วตัวนี้ก็จะหมุนเข้าก๊อกเลยเปิดด้ามดูน้ำมีนี่ก็ลองเสียบสายเข้าไปเสียบสายดึงลงมาไปหลังก็ดันก็แค่นี้เองครับง่ายๆลองเปิดน้ำดูเปิดแล้วน้ำเข้าเครื่องแล้วก็จะเสียบปลั๊กแล้วก็ลองเปิดเครื่องได้เลยสำหรับการใส่สายเครื่องซักผ้าก็ง่ายๆแบบนี้ครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับฮะดันเข้าที่พออ่ะพอแล้วมั้งอืมนั่นมันโดนนะนี่เสียงนานเลยเปิดได้แกแป๊บขาดเลยมันแน่นมือครับไม่ได้เกินไปเปล่าสำเร็จเสร็จงานก็ลองเครื่องไม่บันอยู่ป่ะเราจะไม่ต้องลองเราให้เขามาเปิดเองก็วิธีการเข้าเครื่องใส่เราสักพักก็แบบนี้ครับไม่ง่ายถ้ามีข้อสงสัยอันใดก็คอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปครับยินดีตอบคอมเมนต์และตอบทุกคำถามครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ